ลับเข้าสู่ช่วงคำตาของเรานะครับเพื่อช่วงต้นรายการนะครับเป็นน้องๆที่มาโชว์ความสามารถนะครับย่านมายากลนะครับจากโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงครับและตอนนี้ครับเขาอยู่ข้างๆกับป๋อแล้วเดี๋ยวต้อนรับพวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมสวยทีเดียวแหมสวยทีเดียวจบไปเมื่อกี้เป็นไงบ้างคุณพี่โอ้โหจะบอกว่าตอนแรกเราแบบเฮ้ยน้องจะมาโชว์ก๊อตจักรพันธ์หรือเปล่าไม่ใช่มาเป็นมายากลจะบอกเลยนะครับว่าเจ๋งมากๆเลยเมื่อกี้นะแอบดูแล้วก็แอบจับผิดด้วยแต่ว่าดูไม่ทันจริงๆดูไม่ทันคือเราพยายามแบบเฮ้ยอะไรยังไงไม่ได้เลยจริงๆเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านอีกสักครั้งนึงดีกว่าครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเดชาจตุวัฒน์พารานะครับชื่อเล่นชื่อน้องฟุ๊กนะครับน้องฟุ๊กนะครับผมน้องฟุ๊กปัจจุบันตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นอะไรแล้วครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับผมม.2เหรอนี่ม.2แหละแบบความสามารถคือเรามองว่าอันนี้ไม่ได้หน้านะความสามารถหน้าไม่เกี่ยวความสามารถดูแบบเฮ้ยเก่งมากแล้วดูเหมือนน้องม.ปลายดูเหมือนแบบเฮ้ยจะแบบว่าจะโอนเอเน็ตละอีกนิดนึงถูกค่ะนะฮะอันนี้เราขอเล่าย้อนก่อนที่จะเป็นมายากลแล้วกันตอนเด็กๆมีความฝันไหมอยากเป็นอะไรก็ทั่วไปครับอยากตอนแรกอยากเป็นตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยนี่มันเป็นความฝันของเด็กๆที่ชายเด็กๆเลยทุกคนน่าจะมีความฝันอย่างเดียวกันคืออยากเป็นทหารตำรวจนี่ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างพอโตมาสักพักหนึ่งเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ทางเลยใช่ไหมครับผมหรือว่าตอนนี้ยังคิดอยู่ไม่ครับก็คือตอนเด็กๆก็ไปเจอแบบว่าร้านมายากลอะไรอย่างเงี้ยครับครับเห็นก็ชอบก็ค่อยเพราะว่าศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วไม่ซื้อของมาเล่นบ้างอะไรบ้างครับผมค่ะอ๋อคือเริ่มจากการเรียนรู้จากตัวเองก่อนครับผมใช่ครับแล้วศึกษาจากไหนคะดูเปิดดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นหนังสือให้อาจารย์สอนครับผมอ๋อมีอาจารย์ด้วยคือตอนที่เราเริ่มฝึกมายากลนั่นคือตอนที่เราเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้หรือยังยังครับเอามาจากที่เก่าแสดงว่าเป็นประถมเลยนะเป็นเด็กประถมเลยนะมาจากประถมเหรอครับผมค่ะคือชอบตอนนั้นจำได้ไหมว่าปออะไรประมาณป.5ครับป.5ทำอะไรอยู่ป.5โดดยางเล่นเป่าป.5โดดยางเล่นเป่ากบอยู่เลยโดดยางเล่นเป่าบอกเลยยังกระโดดหนังยางแม่สูงสุดอยู่เลยอย่างนี้นะป.5นี่ใส่ใจและอยากเล่นมายากลแล้วใช่ไหมจุดเปลี่ยนล่ะครับที่เข้ามาเล่นเต็มตัวเนี่ยตอนไหนประมาณป.6ป.6เทอม2อะไรเงี้ยป.6ก็ยังไม่จบจากที่เก่าด้วยใช่ไหมครับหลังจากจบมานั่นจุดเปลี่ยนทำไมอ่ะเพราะอะไรครับก็ชอบครับผมเห็นเขาเล่นแล้วรู้สึกว่ามันชอบมันใช่ครับจะเล่นเป็นอาชีพครับเล่นเป็นอาชีพคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แค่ฝันว่าจะเล่นเพื่อสนุกนะคุณพี่น้องเขาฝันแบบอยากเล่นเป็นอาชีพเลยนะแล้วพอจบมาแล้วใช่ไหมครับก็มาศึกษาที่นี่ครับผมคราวนี้เนี่ยที่นี่ก็คือเริ่มต่อเลยใช่ไหมปูทางต่อเลยมีอาจารย์สอนไหมครับหรือฝึกเองอ๋อมีอาจารย์สอนครับผมมีอาจารย์สอนบอกชื่ออาจารย์ได้ไหมอาจารย์อะไรคะชื่อแจ็คครับผมชื่อแจ็คอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คไหมคะอาจารย์อยู่ปะไม่อยู่ครับคืออาจารย์เขาเห็นเราไปทำอะไรอ่ะอาจารย์เขาถึงรู้ว่าเอ้ยเราเล่นมายากลได้อ๋ออาจารย์ที่สอนที่โรงเรียนนี่แหละครับครับอาจารย์ที่สอนที่โรงเรียนนี้อาจารย์ทวีครับผมอ๋ออาจารย์ทวีอ๋อคือโรงเรียนเก่าเนี่ยคืออาจารย์แจ็คไม่ใช่ครับคนที่สอนมายากลครับผมอ๋อตอนแรกยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าเล่นมายากลเป็นตั้งแต่โรงเรียนเก่าแต่ว่าก็เล่นมาเรื่อยครับยังไงแกล้งเพื่อนในห้องหรออย่างเงี้ยหรอแบบว่าเสกของให้หรือเอาเหรียญมาจะจับอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ว่าเล่นๆไปให้ดูว่าเสกเหรียญบ้างอะไรบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็เริ่มเล่นเพื่อนก็บอกต่อไปถึงหูอาจารย์ครับอาจารย์เห็นแววปุ๊บปั้นเลยใช่มั้ยครับก็คืออาจารย์ทวีครับผมอาจารย์ทวีครับใช่มั้ยครับแล้วพี่อยากรู้ว่าเสน่ห์ของมายากลทําไมเราถึงชอบเพราะอะไรครับก็มันแบบว่ามันเหมือนดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับคือว่าเป็นศิลปะการแสดงครับบางท่านอาจจะเห็นว่ามายากลนี้แบบว่าหลอกลวงหลอกเด็กอะไรครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับมายากลคือศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งครับก็คือศิลปะการแสดงแล้วอะไรมันคือเสน่ห์ครับความท้าทายหรอหรือว่าผู้ชมทำให้คนดูเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเชื่ออะไรคือความท้าทายของเราใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างแรกๆแบบมีแป๊บมามีแบบนี้จับได้แล้วเนี่ยเอาแอบทำงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมีปะเรื่องนี้ธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของนักมายากลไม่คือแบบเวลาน้องเขาเล่นเนี่ยเชื่อเลยว่าต้องมีคนมาแบบเกาะชิดมีเพื่อนแอบแบบจับผิดปะคือไม่ดูเราเล่นอะจับผิดเลยอะมีไหมต้องมีอยู่แล้วครับอย่างนี้ถ้าพี่จะบอกว่ามายากลเนี่ยคือแสดงได้แค่เบื้องหน้าเงี้ยถ้าคนดูรอบตัวเราไม่ได้ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีหลายแบบมายากลคือมายากล
รอบตัวครับใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวครับมีคนสติเรียกว่าสติอ๋อก็นั่นคือที่ผมเล่นมีคนสตรีทนี่คือดูรอบครับผมแต่ว่าที่เล่นเวทีมันก็มีรอบเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นแล้วแต่ประเภทครับค่ะคืออย่างนี้บางอย่างบางคนเล่นเนี่ยพี่เห็นเขาจะมีลูกมือเป็นผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยแบบผ่าตัดกลางนี่ไม่อยากได้บ้างเหรอไม่ชอบเล่นแนวผมไม่ชอบเล่นแนวนั้นอ๋ออย่างนั้นก็เป็นอีกแนวหรือครับเอาพี่นึกว่ามันคล้ายๆกับของเราแต่แค่แบบว่าเราไม่มีลูกมือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับพี่เห็นแบบเพื่อนๆมาเดี๋ยวยกของยกตู้ยกอะไรมาให้กันเต็มเลยไม่เอามันมาแต่งหญิงแล้วขึ้นมาเล่นเหรอเราอ่ะดื้อเงี้ยไม่มีบ้างเหรอเคยคิดมาก็เคยคิดครับแต่ว่าไม่ชอบคือชอบเล่นคนเดียวมากกว่าใช่ครับถูกไหมครับคนนี้เนี่ยนะครับผมคือผมพี่อยากรู้ว่าความท้าทายของมายากลก็คือการทำให้คนดูเชื่อครับผมและสิ่งที่เราต้องมีล่ะครับควรจะมีอะไรบ้างในการเป็นนักมายากลที่ดีนักมายากลก็จะมีกฎกติกาอยู่5ข้อด้วยกันครับครับผมข้อแรกห้ามเล่นซ้ำเพราะว่าเล่นซ้ำแล้วคนดูจะจับผิดค่ะหมายถึงว่า1โชว์บนเวทีเล่นแล้วเล่นเลยเล่นเลยห้ามเล่นซ้ำเอางี้ถ้าสมมุติว่าที่อื่นจ้างต่อเล่นไม่ได้แล้วสิเล่นได้ครับแต่ว่าห้ามเล่นตรงนี้แต่ละที่ตรงนี้ห้ามเล่นซ้ำใช่มั้ยครับข้อ2ข้อ2ห้ามเฉลยครับผมห้ามเฉลยด้วยมายากลถือว่าเป็นจะแอบถามเพราะว่าจะมีคนแบบว่าน้องฟูยังไงใช่ครับนิดดีเมื่อกี้ยังถามเลยเขาบอกว่าห้ามเฉลยข้อ3ครับต้องให้เกียรตินักมายากลที่เป็นผู้อาวุโสกว่าครับเขารับเป็นอันนี้ถือว่าใช้ได้ทุกอาชีพนะครับค่ะเดี๋ยวมือเป็นไรเนี่ยไม่อันนี้เป็นมายากลเป็นมายากลนิ่งล็อกเป็นมายากลเล่นมากไปหน่อยเล่นสมาร์ทโฟนมากไปนิดข้อ3ให้เกียรติอย่างนี้ละอันนี้เป็นมายากลข้อ4แล้วครับห้ามจับผิดนักมายากลรุ่นเดียวกันครับเอ้ยห้ามจับผิดนักมายากลที่แสดงอยู่ห้ามจับผิดเลยครับนักมายากลด้วยกันห้ามจับผิดคือในสายวิชาชีพเดียวกันห้ามจับผิดเลยถึงแม้ว่าเนี้ยเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามห้ามจับผิดให้ดูว่าเขาทำได้ไงแค่นั้นพอใช่ไหมแล้วข้อสุดท้ายแล้วครับหมั่นฝึกซ้อมครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่นะครับไม่ว่าจะการเล่นอะไรหรือว่าความชอบไหนเนี่ยนะครับฝึกซ้อมให้เกียรติผู้อาวุโสกว่าสำคัญมากๆและอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจรรยาบรรณเลยไหมครับสำหรับนักมายากลจรรยาบรรณครับนั่นหมายความว่าทุกคนที่จะเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมมัธยมก็ตามต้องรู้จักกฎ5ข้อนี้ก่อนถึงจะเป็นนักมายากลที่ดีได้ใช่ครับใช่ไหมครับคราวนี้ผลงานบ้างเคยประกวดมั้ยเคยประกวดครับผมเป็นยังไงบ้างผมไม่ค่อยได้เล่นประกวดครับเล่นแต่ว่าโชว์หาเงินชัวร์หาทุนการศึกษาไปเป็นอาชีพเสริมแต่ประกวดแล้วเคยครับปีที่แล้วครับผมได้เข้าสู่รอบเขตแล้วก็ไปจังหวัดใช่ไหมครับระดับจังหวัดใช่ไหมครับได้ถึงรอบระดับจังหวัดได้ที่8จากทั่วประเทศเหรอครับจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดมาได้ที่8ถือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมฮะอันนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะอนาคตอยากไปไกลกว่านี้อีกไหมหรือว่าอยากแค่หาทุนการศึกษาหรืออยากเดินสายประกวดอยากเป็นนักมายากลที่แบบว่าเป็นมืออาชีพเลยเป็นที่ยอมรับนะเป็นโปรเฟสชันนอลนั่นเองจะเล่นไปเรื่อยๆพี่รู้จักคนหนึ่งเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์อ่ะเออใช่อันนี้ดังนั่นก็เก่งมากเลยนะคือเป็นทั้งแบบเป็นนักมายากลเป็นท็อปมอดเป็นทุกอย่างเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างไหมก็อยากเขาก็ฝึกเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพวกนี้พี่ว่ามันต้องมีต้นทุนด้วยใช่ครับเมื่อกี้แอบคุยหลังไมค์ท่านผู้ชมจริงๆแล้วโชว์มีเยอะมากอุปกรณ์ส่งซ่อมใช่ครับแล้วไปไกลถึงจีนคุณพี่ทำไมมันต้องซ่อมไกลขนาดนั้นน่ะเพราะมันประเทศไทยครับมันไม่มีครับผมมีแหล่งผลิตค่ะครับผมอ๋อคือที่ไปซ่อมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางตอนนี้หนึ่งเป็นหน้ากากถูกป่ะเปลี่ยนหน้ากากจริงครับผมไม่เป็นอุปกรณ์เหรอคือมันต้องมีกลไกข้างในนี่เหรอไม่บอกไม่ได้ไม่บอกไม่ได้อันนี้อยู่ในกฎอันนี้อยู่กฎ5ข้อนี่ไม่บอกนะแต่บอกว่าส่งซ่อมแค่นี้นะก็คือส่งซ่อมไปก็ไม่เป็นไรแต่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าใครก็เล่นได้นะต้องมีความรักจริงๆไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแล้วหยิบล้มเอาขึ้นมาซ้อนกัน15อันแล้วยังไงหยิบดึงออกมาป๊อปแน่นอนเดี๋ยวมีแน่นอนอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมต้องคราวนี้เนี่ยนะครับผมพอโชว์แบบนี้แน่นอนเลยว่าเราจะเป็นจุดเด่นของเพื่อนๆค่ะคือมูเดิน10คนเราไปดักมายากลเฮ้ยเจอไอ้นี่มาอีกแล้วอยากโชว์อะไรอย่างงี้กลัวมั้ยว่าสมมุติว่ามีสาวๆมาจีบเนี่ยหลอกเก่งอ่ะเออแล้วชีวิตจริงอ่ะต้องหลอกแบบนี้แน่เลยอะไรเงี้ยมีบ้าแบบนี้ไหมมีผู้หญิงคิดแบบนี้ไหมไม่ครับอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นคนจีบเยอะไหมเพราะว่าสาวๆชอบผู้ชายอารมณ์ดีเกี่ยวนะ
ไม่รู้เหมือนท้าทายไงนะคือเราเดินแล้วหัวเราก็เล่นกลอนได้ไม่เล่นกลอนได้เล่นกลอนได้ไม่ไม่อันนี้ก็บอกว่าอันนี้เอาไว้จีบสาวว่าหยิบดอกไม้มาปรึ้งนี่แล้ววันนี้มีอะไรมาให้พี่ๆได้ลองสัมผัสกันบ้างไหมเป็นกลอนไม้ขี้ครับผมไม้ขี้เล่นแบบหลักๆเล่นเปล่าเอามาพี่ถือไม้ให้พี่ถือไม้ให้ถือไม้หรือถือไม้ถือไม้ค่ะอันนี้คือยังไงอันนี้คือเกมอะไรชื่อเกมอะไรเป็นแบบเกี่ยวกับพลังจิตอะไรพลังจิตยังไงบ้างให้พี่ทำไงเช็คก่อนครับว่าเป็นไม้ขีดธรรมดาไม่ได้เปลี่ยนอะไรหักได้ไหมได้ต้องหักได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรอ่ะนี่นะครับผมไม้ขีดธรรมดาไม่มีอะไรเลยแล้วยังไงคือว่าเคยได้ยินเรื่องไฟฟ้าสถิตไหมครับเคยครับคือยังไงอ่ะเฮ้ยมันขยับมันขยับอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันดีขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะมันคือกลเราปะครับผมอันนี้คือหลักการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นไมโครโฟนครับผมแล้วถ้าพี่ทำได้ไหมลองดูลองไหมลองไหมกระป๋อธรรมดามากบอกเลยแค่ถุงเสื้อบอกเลยว่าเดวิดกระป๋อกำลังวางงี้ใช่ไหมไม่ขีดเด้อ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 เ
ใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้ต้องฝึกซ้อมนิดนึงนะครับต้องฝึกซ้อมให้มือนิ่งนะคะแล้วนอกจากไม้ขีดลามอันนี้คือเพื่อนอยากเล่นด้วยไหมเป็นเหรียญไม่มีเหรียญน้องอันนี้คือเพื่อนเล่นด้วยไหมเอาละพี่กระป๋องมีเหรียญมีแบบบินแบบไม่แตะค่าไฟอะไรเงี้ยเต็มกระเป๋าเลยค่าไฟค่าโทรศัพท์อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นใช้เหรียญอะไรเราเล่นเหรียญอะไรก็ได้ครับเอาละมีเหรียญเฮ้ยพกเหรียญเยอะด้วยนี่เป็นเงินคนละครับเหรียญ10นะครับเหรียญ10ค่ะใช่เหรียญ10ครับเหรียญ10ค่ะเหรียญพี่ด้วย10ครับเหรียญ10ค่ะเหรียญพี่ด้วยครับมีพี่อ้าวพี่นะพี่อยู่ใกล้มากนะอยู่ใกล้มากยังจับไม่ได้อยู่ใกล้มากไอ้ครับเหรียญเอ้าเฮ้ยจับไม่ได้คือต้องมือไวด้วยมั้ยพี่นั่งอยู่ใกล้ๆครับต้องฝึกซ้อมครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันสองแง่สองงามเรามือไวเงี้ยแล้วคนอื่นๆน่ะเขาจะไม่คิดว่าเราไปขโมยของแบบมือไวอะไรอย่างงี้หรอเขาไม่ระแวงหรอไม่ระแวงครับมีจรรยาบรรณใช่มั้ยคือไม่เรากลัวไงเพราะว่าผู้ชมหลายท่านเนี่ยเขาจะสงสัยไงครับอย่างสมมติว่านักไวยากรณ์อย่างเงี้ยถ้าเราไปคบกับนักไวยากรณ์เนี่ยเป็นนักวิทยากรคือมือไวซ่อนของเก่งถ้าของหายขึ้นมาเรื่องใหญ่เลยนะอ่ะจริงๆมันมีบางคนคิดอย่างเงี้ยทำไงอ่ะอันนั้นเป็นพวกมิจฉาชีพครับมิจฉาพวกนั้นเป็นมิจฉาเพราะว่านักวิทยากรต้องมีจรรยาบรรณครับผมคราวนี้เราแบ่งเวลายังไงครับผมเพราะว่ามันต้องใช้การฝึกซ้อมถูกไหมครับผมค่ะก็สมมติเรียนอย่างเงี้ยมาตอนเช้ามาโรงเรียนพอเลิกเรียนก็ประมาณ4โมงเย็นใช่ไหมครับก็ทำการบ้านเวลาที่เหลือก็
มาซ้อมนิดหน่อยครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็มันจะมีหนังสืออ่านอยู่แล้วป่ะครับหรือว่าต้องฝึกจากคนที่เป็นอาจารย์จริงๆฝึกจากอาจารย์ครับฝึกจากอาจารย์นะเขามีอาจารย์ทวีช่วยแล้วอุปกรณ์อ่ะทำไงอ่ะลงทุนเองเหรอใช่ครับนี่ทั้งหมดที่น้องลงทุนเองนะคะและอันไหนที่ใช้ประจำสีสีไหนใช้ประจำสีหรือเปล่าไม่แน่ใจลูกหน้าฝนวันนี้มีโชว์อยู่แล้วมีโชว์อยู่แล้วนะก่อนจะจบรายการฝากถึงเยาวชนเนาะที่สนใจนะครับที่อยากเข้ามาฝึกอย่างเงี้ยต้องมีอะไรบ้างคนที่สนใจนะครับก็ไปสามารถหาเรียนได้ครับตามห้างสรรพสินค้าห้างอะไรเงี้ยที่มีเกี่ยวกับพวกมีคนขายแล้วครับก็สามารถถ้ามีงบน้อยก็ซื้อตรงนั้นมาเล่นก่อนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมาลงทุนอะไรเลยครับผมแต่ถ้ามีคนสนใจอยากให้น้องฟุกไปสอนได้ไหมยินดีไหมได้ครับก็พอสอนได้ครับหรือถ้าติดต่อให้ไปโชว์ได้ไหมได้ครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0918781040ครับผมครับผมยังไงแล้วถ้าฟังไม่ทันนะครับเราขึ้นให้หน้าจอด้านล่างอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครได้นะครับไม่สะดวกโทรเข้ามาที่เบอร์ส่วนตัวนะครับติดต่อมาที่โรงเรียนมัธยมดาวสำโรงแน่นอนเลยจัดเด็กไปเลยอยากได้อะไรบ้างนะฮะมีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างจริงร้องเล่นเต้นรำเล่นมายากลมีหมดเลยโรงเรียนนี้ครบเครื่องจริงๆนะคะใช่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับทางรายการก็ต้องขอขอบคุณน้องฟุกด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมานั่งพูดคุยกันในรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณครับและดูเหมือนว่าวันนี้นะครับผมเขามีโชว์ปิดรายการมาให้เราด้วยเขาบอกว่าที่มาของร่มเยอะๆแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนเสกมาเองถูกต้องนะคะแล้วจะบอกว่าใช้หมดทุกชิ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยไม่ใช่แค่แบบว่า1อันเอามาเล่นใช้หมดเลยครับใช้หมดดูว่าเขาจะเสกมายังไงด้วยคนเพียงแค่คนเดียวนะครับผมลากันไปกับโชว์สวยๆนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการโคเมสตาร์ได้ใหม่นะครับสดๆแบบนี้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10 โมงถึง 11 โมงกับพิธีกรน่ารัก2 คนครับพี่ลูกน้ำและพี่กระป๋อครับวันนี้ครับเราทั้ง3คนลากันไปพร้อมโชว์สวยๆครับเกี่ยวกับร่มนั่นเองครับผมสวัสดีครับ